Alrighty then, kids. Hello. So I know I just dropped the episode to this to last week's yesterday, but yeah, that's okay. Yesterday. But we're here. We're getting back into It's Naughty Babe episode what? Six now. Oh my! Wow. I don't know. Not very much to say. So let's get into it. Yes, like I said, not really much to say, so let's do this. If this is your first time seeing me, hello! How you doing? You doing alright, darling? Yeah? Hello! You can call me Shay, you can call me Shaky. But only! If you're nasty. Please subscribe to the channel if you're a wonderful time here. The only reason I'm here is to get stuff. Also, to get the full cut of this channel, Patreon links in the description, access videos on the channel, and also switch content. Let's not hold it. Let's continue. Let's jump in. We are here. The boys are ready. Let's go. You need to go in my line. The boys are ready. Let's go. ทำไมราคามันแพงขนาดนี้เนี่ยหรือว่าจะไม่ต้องจัดงานแต่งดีเฮียจะไม่ต้องจ่ายเงินแพงไม่ได้ดิอย่างนี้แผนการที่จะทำให้เฮียเป็นผู้เสียหายมันก็จะไม่ได้ผลนะสิกลับมาแล้วครับ He needs to act in a serious bad boy movie I'm saying Oh he'll be so good Oh jeez ไหวไหมครับเฮียดมยาดมก่อนนะครับThem and their black inhaler. Hello. What is that supposed to do? It's a calm them, I think. It's a riddle. Why? Someone did a review on it. They were like, that's not even the best one. Oh, okay. I'm not drunk either. Okay. น้องเดียวดูอะไรอยู่ครับเดียวนั่งดูแคตตาล็อกที่ Organizer ทำให้นะครับของเก่าแล้วขอเฮียดูบ้างสิตอนนี้ดึกแล้วนะครับเฮียเฮียไปอาบน้ำนอนดีกว่าไหมครับอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาดูพรุ่งนี้ก็ได้น้องเดียวจะดูคนเดียวไม่ให้เฮียดูด้วยเหรอไม่เชื่อเทสเฮียหรอไงไม่ใช่แบบนั้นครับคืออันเนี้ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วแต่เดียวไม่เคยเห็นเฮียดูเลยอะเดียวก็เลยคิดว่าเฮียไม่สนใจนะครับไม่ใช่ว่าเฮียไม่สนใจตอนนั้นเฮียอยากให้น้องเดียวเลือกในสิ่งที่น้องเดียวชอบมากกว่าและอีกอย่างเฮียเขินนะล่ะครับเฮียพลาดเองที่เฮียไม่ได้บอกน้องเดียวว่าเฮียคิดยังไงน้องเดียวก็เลยเข้าใจเฮียผิดเดียวเองก็ไม่ได้ถามเฮียเหมือนกันนะครับกลัวเฮียจะรำคาญเพราะฉะนั้นเดียวเองก็ผิดเหมือนกันครับเฮียต่อจากนี้เรามาคุยกันให้มากขึ้นดีไหม I mean it's the biggest part of a relationship so you know ช่วยกันเลือกดีไหมดีครับAt least one thing that came out of this is that he's no longer as cold as he used to be to him. Mm-hmm. He's warming up. Yeah, you better, or else you will end up losing him. Mm-hmm. Yeah, ครับเดี๋ยวขอถามอะไรเฮียหน่อยได้ไหมครับทำไมจะไม่ได้เราเพิ่งจะคุยกันเองไม่ใช่หรอว่าเราจะคุยกันให้มากขึ้นนะตอน7ขวบเฮียกับเดียว
เดียวจำได้ว่าเดียวดีใจมากๆที่พ่อพาไปบ้านหลังใหญ่มีเพื่อนเล่นเป็นพี่ชายใจดีคนหนึ่งน้องเดียวจำได้แค่ไหนเดียวจำบ้านหลังใหญ่ที่มีโมบายเป็นรูปผีเสื้อคุ้งคิงอยู่ที่หน้าประตูบ้านได้ที่บ้านมีสวนกว้างๆเดียวเล่นอยู่กับเฮียเฮียหายไปแล้วเดียวก็เห็นเสือเล่อเสือของเฮียเฮียกำลังจะพามันไปหาน้องเดียวแต่เฮียทำมันหลุดไป Why you lie? It did technically escape with the door. He did. It did technically get out. That's true. That's true. เฮียคิดว่าเฮียจะดูแลมันได้ทั้งที่คนดูแลก็เตือนเฮียแล้วถึงน้องเดียวจะไม่ได้รับบาดเจ็บทางด้านร่างกายแต่จิตใจน้องเดียวถือว่าสาหัสมากน้องเดียวต้องสูญเสียความทรงจำในวัยเด็กไปกับพ่อเฮีย Well, at least you're telling him Hello ไหนจะชีวิตคนดูแลที่เฮียไม่สามารถใช้คืนให้ได้เลิกก็ถูกเอาตัวไปทั้งหมดมันก็เป็นความผิดของเฮียเฮียเดียวขอโทษนะครับวันนั้นเดียวไม่อยู่ตรงนั้นน่ะน้องเดียวน้องเดียวไม่ใช่คนที่ต้องขอโทษเฮียป้าและวงธีรวิทย์ต่างหากที่ทำให้น้องเดียวเป็นแบบนี้อุบัติเหตุครั้งนั้นครั้งเดียวทำให้เรื่องทุกอย่างมันกลายเป็นแบบทุกวันนี้ทุกคนคิดว่าสิ่งที่ทำไปดีสำหรับน้องเดียวทุกคนเอาน้องเดียวมาเป็นเงื่อนไขเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเดี๋ยวขอโทษนะความสุขของน้องเดียวนับตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวจะเป็นคนสร้างมันให้เองความสุขของเดียวคนเดียวที่ไหนล่ะครับความสุขของเฮียด้วยเหมือนกันสิครับความสุขของเฮียเดียวก็จะเป็นคนสร้างให้เฮียเหมือนกันนะครับ I guess he was expecting him to be angry at him or something. Maybe. Yeah. But I'm happy at least he's telling him and they're talking not about like, it, correct. You know, communication. Yeah, yes. He said that. He said we agreed to, you know, communicate more, which is good. Very, very good. But not you leading him to kiss him first. Okay, gross. That bloody blood fucking time. Crap. Oh my gosh. Yes. What now? ให้เดียวเป็นคนสร้างความสุขให้เฮียเองนะครับ She feels like really it's you make you think you're taking the initiative? Whoa! See me? Okay. That's really really big of him. It is. But that's good, it's normal stuff, you know what I'm saying? I'll make it as a just big old moment. Well, it is a big moment for them. Yeah, because they don't, you know, do this. They run. Oh my god. Now they're having a real sincere moment, which is
which yes. is really nice. It took them how many episodes? At this point, how many years? How many years, correct? For the characters. Oh my god. นับ just in time crying คนเดียวได้บ่นหรือว่าปรึกษาเรื่องงานแต่งงานบ้างหรือเปล่าเฮียอี้ให้มาสืบนะครับเปล่าเฮียเป็นห่วงเองก่อนแต่งงานคงมีเรื่องให้คิดในหัวอะไรเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะฝั่งคนเดียวเฮียจะเป็นห่วงทำไมครับในที่สุดก็จะได้แต่งงานกันสักทีไอเดียก็รอมาตั้ง3ปีแล้วเกื้อว่ายังไงก็ไม่มีทางล่มหรอกครับหนูพูดคำว่าล่มเหรออือฮึ You and him freaking thinking about that messy ไม่มีอะไรหรอกสารภาพมาซะดีๆวางแผนอะไรกับคนเดียว Hello เปล่าซะหน่อยครับ Liar Liar He's like I know you well เฮียยื่นหน้าเข้ามาใกล้ทำไมครับอยากให้เกื้อนวดหน้าให้หรอได้นะครับเกื้อไหนบอกมีอะไรจะบอกเฮียทุกอย่างไงมีความลับกับเฮียหรอหนูจะทำกับเฮียได้ลงคอจริงหรอทำแบบเนี้ยเฮียเสียใจแย่นะโอ้ยแค่ได้ฟังเพียง Listen to your husband เกื้อบอกไม่ได้จริงๆครับเกื้อสัญญากับคนเดียวไว้แล้วนั่นไงวางแผนกันไว้จริงๆด้วยคิดแล้วไม่ผิดไอ้กิเป็นซีเกตซ์ของมีฮัสบันนะครับแต่เกื้อก็รักคนเดียวด้วยเหมือนกันอย่างเฮียจะทำยังไงเกื้อก็ไม่ทางบอกเฮียหรอกอืม You sure about that เด็กดื้อเฮียจะงอนจริงแล้วนะเดี๋ยวเกื้อง้อเฮียก็หายแล้วมั่นใจเกินไปแล้วคุณหนูเกื้อกิรติคุณกิเลนก็อย่างมั่นใจว่าผมจะยอมคุณทุกเรื่องสิครับยอมซะที่ไหนล่ะแต่เฮียพูดจริงนะถ้าแผนของหนูกับคนเดียวไม่ใช่เรื่องดีเฮียไม่อยากให้หนูเข้าไปยุ่งกับเรื่องของเขาเฮียหาว่าเกื้อเผือกเหรอ Yes เฮียไม่ได้คิดอย่างนั้นซะหน่อยแค่ว่าปัญหาของคนสองคนควรจัดการด้วยตัวเองหนูเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าคนนอนคุยกันมันไม่ได้เหมือนคนนั่งคุยกันนะแล้วเฮียจะนั่งคุยกับเกื้อไปถึงเมื่อไหร่ครับแล้วมันนอนคุยกันดีไหมครับเกื้ออย่าเปลี่ยนเรื่องเฮียเป็นห่วงหนูจริงๆนะเฮียไม่ได้เป็นห่วงเกื้อหรอกเฮียเป็นห่วงเพื่อนเฮียมากกว่าทำไมครับกลัวแผนคนเดียวจะสำเร็จละสิยิ่งโตยิ่งร้ายกาจนะเจแอนนาเบลโอเค he go with Annabelle again เล่นพนันกันไหมครับแข่งกันขำๆถ้าฝ่ายไหนแพ้ต้องยอมทำตามที่ฝ่ายสั่งทุกอย่างเราไม่ควรเอาชีวิตคู่ของเพื่อนมาพนันกันขำๆนะนุ๊กเกอร์งั้นไม่ขำก็ได้ครับเอาจริงเพราะความรู้สึกและสิ่งที่คนเดียวต้องการก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่จะยอมให้ไอ้อี้ได้เหมือนกันครับดิวหนูเตรียมรับความพ่ายแพ้ได้เลยยายแอนนาเบลผมดีใจนะครับที่โค้ชเดลกลับมาสอนที่นี่แล้วก็เกือบจะหมดหวังซะแล้วบอยครับโค้ชพี่เดียวดาดาน้องชุนดาดาวันนี้โค้ชพี่เดียวอ่ะสอนน้องชุนด้วยนะยอดเยี่ยมไปเลยใช่ไหมใช่ดาดายอดเยี่ยมไปเลยโค้ชพี่เดียวเก่งมากงั้นเราชวนโค้ชพี่เดียวไปทานข้าวด้วยกันไหมดีดีดีโค้ชพี่เดียวโค้ชพี่เดียวไปกินข้าวกับน้องชุนได้ไหมอ่ะโค้ชไปด้วยไม่ได้หรอกครับโค้ชต้องกลับไปทานข้าวที่บ้านกับคู่มั่นของโค้ชน่ะ There you go I gotta go home to my man ครับผมไปกับคู่มั่นของโค้ชน่ะ There you go I gotta go home to my man หรือว่ากลัวคุณอี้จะดุให้ผมโทรไปขอให้ไหมไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณเชนคือผมโค้ชดูไม่มีความสุขเลยนะครับแต่ก่อนจะไปสวิตเซอร์แลนด์ล่ะ You got the balls on you to say this like this chair okay มาดูได้ก็เดินออกมาเถอะครับ
ไปเถอะผมเจอร้านโอมากาเสะร้านใหม่เชฟมาจากญี่ปุ่นด้วยฝีมือนี้ดีเยี่ยมเลยคุณเชนเข้าใจผิดแล้วครับตอนนี้ผมมีความสุขดีและที่เดียวที่ผมอยากกลับไปทานข้าวมื้อเย็นก็คือที่บ้านที่แฮรออยู่ผมขอตัวนะครับ Hello Very nice You don't just be saying shit like that Very nice คิดจะไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วครับ To see it Maybe โพสแน่ใจนะว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้คือมีความสุข Why you keep questioning him? You keep pushing him. I don't know. Oh, jeez. A little, like, sir. ว่าโค้ชมีความสุขได้มากกว่านี้เขาว่าโค้ชยอมเปิดใจใช่ครับผมยอมเปิดใจแล้วแล้วก็มีแค่เฮียคนเดียวที่ได้เข้ามาat least you make it clear at least you make it clear ถ้าผมต้องเลือกระหว่างเปิดใจให้คนอื่นกับไม่มีเฮียเลยผมขอเลือกไม่มีเฮียเลยดีกว่าครับเพราะว่าความสุขของผมก็คือเฮียเท่านั้นไม่ใช่ใครก็ได้ together yeah you set it straight ผมขอโทษนะครับat least you set him straight so back off hello that was a little much sir very I'm not in here again, Jesus Christ. You're trying to calm down. คุณโดนช่วยเคลียร์ตารางงานให้ผมด้วยงานไหนที่ส่งตัวแทนไปได้ก็ส่งไปเรื่องนัดแทงเอากับเพื่อนแคนเซิลออกให้หมดผมอยากใช้เวลาอยู่กับน้องเดียวให้มากที่สุดเซ็ตเรื่องงานแต่งเป็น first priority นะถูกไหมถ้างั้นผมโทรแคนเซิลนัดคุณเหรียญที่เพนทากอนคืนนี้เลยนะครับนั้นไม่ต้องนัดคืนนี้สำคัญผมต้องไปเจอไอ้เหรียญแล้วนอกนั้นก็ทำตามที่ผมบอกฝากด้วยครับนายCan't believe he's not at the laundry. Man, I don't even think naturally. I don't know if you thought he was like if he really was. Was he's just actor. Oh, but no, okay. He's on Nigerian TV now. Mm. I can't wait to see what projects he got lined up next year. นี่เฮียบอกว่าจะกลับมากินข้าวเย็นด้วยกัน I'm feeling for Italian You said that earlier We can find Italian if you want and get some Italian Hello ครับเฮียคืนนี้ให้กลับบ้านกี่โมงครับ If that's the case, it's gonna be giving chicken parm for me เดี๋ยวมีนัดคุยธุระกันเรื่องที่เพนทากอนครับDamn. You thought you'd even have dinner with him. Why haven't he not taken him to the club? Like, yeah, come I on. ไม่ลงกูเจ็บแขนเหรอนี่กูกำลังจะชมมึงว่ามึงเล่นดีจังอีปากดีนะมึงอ่ะเดี๋ยวมึงเจอก็มาดิครับจัดมาให้ดูหน่อยดิเจอแบบนี้หรือเปล่าถ้าทำได้ค่อยโมนะไอ้ผลอีไอเหรียญขี้โมนะมึงอ่ะกูทนคบเพื่อนขี้โมแบบมึงได้ไงวะก็มึงรักกูไงเพื่อนหรือจะให้กูพูดให้ถูกก็คือมึงมีกูเป็นเพื่อนแค่คนเดียวใหญ่คนอื่นก็มีแต่ไม่มีใครเป็นสติปัญญาให้มึงเหมือนอย่างกูอ
็นบุญคุณมากเออดีวะแล้วมึงรู้หรือเปล่าว่าทำไมต้องมีกูเป็นเพื่อนทำไมเพราะว่ามึงโง่ไงอีไอเหรียญอยู่ๆมึงมาด่ากูทำไมวะก็มึงมันโง่โง่แล้วยังไม่ยอมรับถ้ามึงไม่มีกูเป็นเพื่อนมึงไม่ได้มาไกลถึงจุดนี้หรอก What is มึงจะพูดอะไร What is happening here การแต่งงานของตัวเองก็กูจะทำมึงจะทำมันไม่ผิดแต่มึงต้องรู้ว่ามึงกำลังดีกับใครอยู่จะออกรบทั้งทีแต่ไม่รู้จักศัตรูตัวเองมีแต่จะแพ้ทำไมกูจะไม่รู้จักกูรู้จักน้องเดียวมา20กว่าปีแล้วมึงรู้หรือเปล่าว่าคนเดียวเอาใครมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวบ้างเกลือไงไม่ใช่แค่หนูเกลือนั่นไงกูเลยบอกว่ามึงโง่ไงอี้ใช่ลิสต์รายชื่อเพื่อนเจ้าบ่าวฝั่งคนเดียว AKA แก๊งคนเหล็กคือคนสุดท้ายชิลินศิลปินระดับโลกที่มีค่าเน็ตเวิร์ธถึง15ล้านเหรียญเฮ้ยเหรียญกูไม่อยากฟังมึงโง่ถึงที่รักของมึงแล้วทำไมน้องเดียวถึงมีเพื่อนเจ้าบ่าว4คนเลยวะแล้วกูอ่ะมีใครบ้างเจอแบบเนี้ยกูอยากลาออกจากการเป็นเพื่อนมึงเลยไม่ได้นะเว้ยมึงต้องอยู่ช่วยกูก่อนโดยเฉพาะให้เหรียญเลยอะไรอ่ะเกื้อเข้าข้างไอ้เหรียญแล้วหรอแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันปล่อยให้พวกหนูๆคิดว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรไปก่อนแล้วค่อยวางแผนสลบหลังเด็กดื้อทีหลังคนเดียวกับเกื้อต้องได้รับบทเรียนจะได้รู้ว่าไม่ควรมาดื้อกับเพียI'm so confused. So you're mad because I mean I'm so confused. But okay. I'm just listening to the music and having fun. Like, oh what God. Is wrong with y'all? They all are plotting, having a different plan. And within the same plan, it's so crazy. We'll get married, but like I have ulterior motives. ผมขอแป๊บนึงนะครับเสือนี่ยิ้มยากมากเลยใช่ไหมครับเฮียเฮียว่าเฮียก็ยิ้มแล้วนะไม่ครับเฮียทำหน้าแบบนี้เฮียทำหน้าแบบนั้นหรอ He looks so handsome when his hair is not in front of his face like how they wear เดี๋ยวไปตั้งหน้างานคนเขาจะคิดว่าเฮียโดนบังคับให้แต่งงานนะครับเฮียไม่ถนัดอะเอาใหม่แล้วกันได้ครับทุกคนครับพร้อมแล้วครับพร้อมนะครับยิงนะครับ3 2 3 2เดี๋ยวคงไม่ยากให้อย่างนี้นะครับI tell you, he needs to be a bad boy. ไม่ธรรมชาติเลยครับ You should be acting in a bad boy show. เฮียลองพูดคำว่า cheese ได้ไหมครับ Cheese หรอ Cheesy cheese cheese Yeah, don't know why we say cheese, but it's I guess it widens your face. Yeah, this but this say cheese. I'm saying the word cheese. Like please. แค่นี้เองนี่เอามือทำนี้ครับไม่ยากเลยครับพี่ยา You need some water? No, I have something. Okay.
Y'all are making me hungry with all this damn cheese. Shit. นี่น่ารักเลยครับเนี่ยThat I talked to you about extending it, stretching the damn episodes. ครับ1 2 cheese. See, he don't even know. He's like, let's do it together. Ready? 1 2 3 cheese. That's a thumbnail. That's the officially the thumbnail. Yeah, I'm gonna take a picture of that. That's a thumbnail of the video, just so you guys know. ครับขอบคุณนะครับเฮียครับคืนนี้เดียวมีปาร์ตี้สาโสดกับเพื่อนๆที่บ้านเกลือนะครับ Oh Lord, a bachelor party. ให้เฮียไปส่งไหมอ๋อไม่เป็นไรดีกว่าครับเฮียเดี๋ยวไปเองได้ครับจะขี่จักรยานไปอีกแล้วหรองั้นเดี๋ยวเฮียไปรับไม่เป็นไรหรอกครับเฮียยังไม่รู้เลยครับว่าจะกลับเป็นกี่โมงอ่ะBut if you're having the bachelor party now, that means the wedding is the day after. Yeah. Some people don't do it that way. Sometimes the wedding could be in a week. It just depends. เดี๋ยวก็ไม่ได้ไปปาร์ตี้เนี่ยแล้วล่ะครับที่บอกให้เราแกล้งทำเหมือนว่าเราจะแต่งงานกันจริงๆคือแบบนี้ใช่ไหมก็แล้วแต่น้องเดียวแล้วกันน้องเดียวที่จะทำอะไรก็ทำเลยทำไมเฮียพูดไม่อยากให้ไปเลยล่ะครับมันแค่ปาร์ตี้สาโสดไม่มีอะไรเลยนะครับเฮียน้องเดียวก็รู้ว่าคืออะไรถ้าการแต่งงานครั้งนี้เหมือนการเล่นละครจริงๆเราก็มาทำให้ดีที่สุดในทุกฉากเลยละกันDo no sideways mess, chill, cause that could blow up in your face. Oh. Oh, y'all are plotting, plotting. My God. พวกมึงฟังกูนะพอเพลงขึ้นใช่ป่ะประตูตรงนี้จะเปิดเราแย่งเฮียอี้ยืนรอในห้องจัดเลี้ยงละพอประตูเปิดปุ๊บเฮียอี้ก็จะบอกน้องน้องเดียวน้องเดียวหายไปไหน Oh my God. ตื่นแต่คือจังหวะชนละมุนนี่แหละไอ้วินเนอร์ไอ้จิ๋วมึงรีบไปที่หน้าประตูแล้วมึงปิดล็อกประตูเลยปึ้งส่วนไอ้อินมึงรีบฉวยโอกาสนี้วิ่งไปที่ห้องไฟฟ้าแล้วมึงดับไฟทั้งตึกเลยพอไฟดับปุ๊บพึบไอเดียวถึงคิวมึงแล้วมึงรีบวิ่งขึ้นไปที่ลิฟต์แล้วมึงขึ้นระเบียง I don't understand what they're planning for him to leave the wedding why a great question and why is noon why is he heading this plan ตัดไฟลิฟต์ก็ใช้ไม่ได้ดิถ้างานเนี้ยจะต้องมีบอดี้การ์ดกับ security ของตระกูลเฉินแต่ไปหมดอ่ะพวกเรามีกันอยู่แค่5คนเล่นใหญ่ไม่น่ารอดหรอสุดท้ายคนยังก็ต้องกลับไปแต่งงานเหมือนเดิมอ่ะ They're trying to make not make this wedding happen at all But why Honey your guess is as good as mine มีใครคิดแผนอะไรอย่างอื่นออกป่ะล่ะ Again a plan within the plan makes no senseAnd you know you don't even want it because you know you love whatever. ว่าไงมึงกินอะไรออกมึงป่ะไอเดียวไอเดียวมึงฟังที่กูถามอยู่ป่ะเนี่ยแบบนั้นก็ดีนะเกลือเอาตามนี้แหละเดี๋ยวกูขอคุยกับไอเดียวแป๊บนึงนะHe doesn't want to do it anymore. My gosh. Like, yo, come on. ตั้งสติหน่อยดิวะมึงคิดอะไรของมึงอยู่เนี่ยเดี๋ยวเริ่มไม่แน่ใจแล้วอ่ะเกื้อไม่แน่ใจมึงกลัวแผนไม่สำเร็จหรอเปล่าเดี๋ยวเป็นห่วงเฮียเดี๋ยวกลัวว่าถ้าทำสำเร็จขึ้นมาจริงๆอ่ะแล้วเฮียจะเสียใจขนาดไหนอ่ะ Hello he be sad and pissed เดี๋ยวไม่รู้แล้วอ่ะว่าทางเลือกทางไหนคือทางที่ถูกต้องเดี๋ยวควรแต่งงานกับเฮียหรือหนีเฮียไปเงียบๆดีกว่า
ไม่ต้องไปสวิตก็ได้ไปที่อื่นที่ที่ไกลกว่านั้นที่ที่หาตัวได้ยากกว่านั้นแต่เฮียจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวกลัวเฮียเสียใจอ่ะเกื้อ Just call it off. Hello, you're thinking about yourself and you're not thinking about the other person with yes, the stupid plan. Yes, but that was in the past. Now you guys are back together. Y'all need to, together. Hello. Like, I don't know. I just think this part is just dumb. It's dumb. And your friend It makes just, no sense. Your friend is just helping along. That's just silly. Like, uh-uh. I ain't liking this. I ain't liking Kuh in this damn season. You hear me? He is just being what the other friend wants him. But I'm sorry, does it look like that's what he wants? No. I guess not. Like, come on now. You talking to the wrong person. Talk to your man. Cancel it. This elaborate But what is it to talk about? They were just intimate. They just opened up to each other. That what they're doing is wrong. Stupid. Like, that should be off the table. Off of the table. Again, a show that just being pieced together. Annoying. How are you gonna have an amazing moment like that to now wanna call it off? And you talking about how much you love him? That don't look like that to me. ชีวิตมากเกินไปแล้วครับป้าเดียร์เป็นคนที่คอยปกป้องเฮียด้วยเหมือนกันครับในวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะล้มงานแต่งงานก็คือเดียร์ต้องหนี It's for me to run away. ตามแผงน้องเดียวได้ก็ต่อเมื่อน้องเดียวหนีคนของป้าได้ถ้าใจแผนของน้องเดียวเวิร์กผมต้องทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรมึงห้ามพลาดมีคนสะกดรอยตามผมมาสักพักแล้วกว่าผมจะสลัดหลุดได้ What's the father know about the plan? Because he looks like he went to talk to the dad because they're thinking there's something going on with the family that they're trying to stop it. So he's thinking should I just run away? Like ผมจะไม่ยอมให้น้องเดียวต้องเจ็บปวดอีกแล้วแบบนั้นเธอไม่ทำแบบนั้นสองคนก็เป็นพี่น้องกันนะไม่ว่าจะเพราะอะไรหรือเพราะใครแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นพ่อแท้ๆของน้องเดียวก็ตามผมจะไม่ยอมให้น้องเดียวต้องเจ็บปวดอีกแล้วไปละ I think this is a running theme every week with this series. I don't really have much to really say. So thank y'all so much for watching. If you made it this far, period. Long form on Patreon, cut for YouTube, da da da. Thank y'all so much. That is it for us. That is it for me. Thank you guys for coming watching and living. And we'll see you guys in the next one, okay? Alright, okay. Come on, let's just dance. The music is no, there. Come no, on. No, I'm not dancing. Leave it alone! Kento! 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 Kento!